เราะว่ามันมีคนที่พูดจนเป็นเผ่นเสียงตกร่องว่าประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออกน้อยลงแล้วก็พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วกุญแจสําคัญสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยมันคือกุญแจที่จะนาไปสู่การที่เราส่งออกสินค้าในแบบที่ไม่ได้เป็นเบี้ยล่างต่อระบบสป라이ชเอนของโลกซึ่งอันนี้มันต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆมันต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันต้องมีการเพิ่มมูลค่าใหม่ๆเข้าไปในสินค้าที่ประเทศไทย นั้นส่งออกแต่ว่ามันคนละเรื่องกับการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะปรับให้เศรษฐกิจของเรามันเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปเรื่อยๆยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในแบบที่เรามานั่งคิดว่าจะปริุรูปเศรษฐกิจอย่างไรในแบบที่เป็น Chinese model ให้เศรษฐกิจมันโตอย่างก้าวกระโดดตัวเลข GDP ตัวเลขส่งออกในแต่ละไตรมาสโตอย่างที่คุณจะเป็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อเสริมให้มีนวัตกรรมที่ นอร์เวลมากขึ้นในการเพิ่มมูลค่าเข้าไปในการเพิ่มเทคนโนโลยีเข้าไปในการเพิ่ม productivity เข้าไปในการที่ส่งออกได้ดีกว่าที่อยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามันไม่ใช่ลดการส่งออกมันเป็นการ Double down on export-led growth นี่คือสิ่งที่ดรกรองพยายามจะบอกในบทความนี้ผมขยายความต่อเลยก็ได้คือว่ามัน Double down ใน export-led growth มันไม่ใช่ว่าหันมาให้การบริโภคภายในเป็นการชูกําลังของเศรษฐกิจเหมือนกับที่อเมริกาจะทําได้เพราะอเมริกาเขามี มีเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีกําลังซื้อมากเพียงพอกําลังซื้อภายในประเทศไทยไม่มีวันที่จะเป็นกําลังซื้อหลักที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี่เป็นสิ่งที่ต้องความทำความเข้าใจให้เด่นชัดกันก่อนแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําคือดับเบิลดาวน์เพิ่มมูลค่าเข้าไปในโปรดักที่มีการส่งออกของไทยเจาะตลาดใหม่ๆและแน่นอนในที่นี้ศักยภาพของภาครัฐนั้นไปไม่ถึงอยู่แล้วมันอยู่ที่ศักยภาพของบริษัทเอกชนที่จะ ทำในสิ่งที่สร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นเพื่อเจาะตลาดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น